สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านที่รับชมผ่านช่องทาง Facebook Fanpage NASA สวทช.นะครับรวมถึงผู้ฟังผ่านการถ่ายทอดเสียงไปยัง Clubhouse Side Scene ห้อง R&D Sharing นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อเล็กสัญชัยคูบูลเป็นนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีแค่ผมเพียงคนเดียวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมชื่อปรัชญาบุญขวัญนะครับหรือจะเรียกผมว่าอาร์มก็ได้นะครับผมเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่ารายการ R&D Sharing ครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการบอกเล่าพูดคุยแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปลี่ยนมุมมองความคิดเรื่องราวแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เป็นกระแสสังคมและมีความน่าสนใจเป็นประโยชน์อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้เรื่องราวต่างๆของงานวิจัยที่สวทช.ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือให้กับภาคส่วนต่างๆตามคอนเซ็ปต์ที่ว่านักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอครับใช่แล้วครับพี่อามและกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับ R&D Sharing เราจะจัดกันทุกวันพุธนะครับเวลา 10:30 น.จนถึง 11:15 น.นะครับผ่าน2ช่องทางที่ผมได้แจ้งไปแล้วนั้นก็คือ Facebook Fanpage นะครับ NASA สวทช.และสัญญาณเสียงถูกถ่ายทอดไปยัง Clubhouse Side Scene นะครับในช่องทางของในห้อง R&D Sharing นะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถที่จะรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับในส่วนของท่านที่พลาดนะครับในการชมสดๆนะครับทางเรานะครับได้มีช่องทางที่จะสามารถที่จะเข้ารับฟังย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง NASA Podcast นะครับแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของ NASA YouTube Channel นะครับก็ในส่วนที่เราได้กล่าวถึงนะครับ NASA Sharing จะมีการนำประเด็นสำคัญสำคัญนะครับที่มีผลกระทบนะครับที่เป็นกระแสและในช่วงนี้นะครับคงไม่พูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราทุกๆคนจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันครับครับผมรายการนี้นะครับเราจะหยิบยกประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไทยนะครับที่สวทช.เนี่ยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามหน่วยงานภาคอื่นๆนะครับในการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักวิจัยไทยเนี่ยแหละครับไปช่วยแก้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับซึ่งตลอดเดือนสิงหาคมยาวๆไปเลยนะครับยาวๆไปเลยเนี่ยเราจะเน้นไปที่งานวิจัยสวทช.ที่เข้าไปช่วยการสู้ภัยโควิดครับในธีมที่ชื่อว่างานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังนะครับสามารถรับชมรับฟังได้ในแต่ละสัปดาห์ทุกวันพุธ 10:30 ถึง 11:15 น.แบบนี้ทุกสัปดาห์เลยครับใช่แล้วครับพี่อามและวันนี้นะครับก็จะเข้าสู่เซสชันแรกตอนแรกของเราใน R&D Sharing ปีนี้นะครับพี่อามซึ่งเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับว่าเราจะสามารถใช้แสง UVC ในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้นะครับซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าในท้องตลาดเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้นะครับทั้งในแบบที่ตั้งอยู่กับที่นะครับแล้วก็แบบที่เป็นเคลื่อนที่ได้เนี่ยอยู่มากมายนะครับจะเห็นทั้งแบบมีการทำเป็นปืน UVC ในการฆ่าเชื้อตามพื้นผิวต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยผมกับพี่อาร์มนะครับก่อนที่จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้นะครับเราได้ไปหาข้อมูลมาคร่าวๆนะครับเรามีงานวิจัยจาก Boston University เนี่ยได้มีการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการแล้วพบว่าตัวลำแสง UVC นี้สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับแต่ว่ามีปัจจัยต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้งานใช่ไหมครับพี่ยามครับใช่ครับใช่แต่ว่าคือถึงแม้ว่า UVC เนี่ยนะครับจะเป็นรังสีที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยด้วยกันนะครับอันแรกก็คือความเข้มของรังสีครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารังสีเนี่ยต้องเข้มพอสมควรอันที่2นะครับคือฉายในระยะเวลาที่เหมาะสมน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือระยะห่างระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดรังสีนะครับถ้าใกล้เกินไปเดี๋ยววัตถุก็พังหมดนะครับถ้าเกิดว่าไกลเกินไปเดี๋ยวก็ไม่ได้ผลอีกนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวนะครับว่าแสง UVC เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ยังไงแล้วก็ได้หรือไม่นะครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอครับครับผมขอบคุณมากครับพี่อามและในช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับพวกเราสองคนนะครับขอต้อนรับดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์สวทช.นะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่ R&D Sharing นะครับก่อนอื่นคำถามครับคำถามง่ายๆครับช่วงนี้มีในส่วนของโควิดเข้ามาครับการทำงานวิจัยเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เก่งช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็ใช้วิธี work from home นะครับแต่ว่าเราก็คิดงานวิจัยไปด้วยนะครับงานวิจัยต่างๆที่เราทำก็ยังเดินหน้าต่อนะครับตอนนี้ก็มีงานที่เราจะคิดทำหลายๆเรื่องที่จะมาช่วยสังคมช่วยวิกฤตโควิดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV นี่ก็ทำต่อมีหลายหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับว่าอยากจะได้หุ่นยนต์ของเราไปใช้นะครับแล้วเราก็มีงานนวัตกรรมอีกเช่นเรื่องของMagic Touch นะครับซึ่งเป็นปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัสนะครับตอนนี้ก็ได้รับทุนที่จะให้ขยายผลไปติดตั้งตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งเลยนะครับแล้วก็มีงานที่เราทำอีกอย่างเช่นเรื่องของตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสงตู้อบฆ่าเชื้อด้วยโอโซนนะครับก็มีหน่วยงานที่ติดต่อมาให้เราทำนะครับแล้วก็มีเรื่องของชุดตรวจโควิดด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการที่เรากำลังจะทำร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เราทำนวัตกรรมพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าการทำงานอาจจะทำได้50%นะฮะเพราะเราใช้ work from home แล้วก็ใครที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเราก็ให้ไปทำที่ออฟฟิศนะแต่ว่าก็รักษาระยะห่างที่พอสมควรนะบางคนก็ให้ทำที่บ้านเนี่ยนะครับครับครับพี่เก่งครับจากที่พี่เก่งได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะเห็นว่าแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ภาวะโควิดแต่ว่ามีการปรับตัวปรับรูปแบบในการทำงานก็ยังสามารถที่จะทำงานในการตอบโจทย์แล้วก็ช่วยกันในการแก้ปัญหาได้เลยนะครับพี่ยามครับน่าสนใจมากเลยครับพี่เก่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าแล็บพี่เก่งเนี่ยมีงานประเภทฮาร์ดแวร์อยู่ด้วยแต่ว่าก็ยังสามารถทำงานได้ก็อาศัยเทคโนโลยีด้านวัคซีนด้วยแล้วก็การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลด้วยนะครับทีนี้ผมอยากทราบครับพี่เก่งพี่เก่งเนี่ยใช้มีแนวคิดยังไงครับในการใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ยมาผลิตเครื่องกำจัดไวรัสโควิด-19 ด้วยแสง UVC ครับอยากให้พี่เก่งเล่าถึงที่มาในการผลิตเครื่องนี้แล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนครับเชิญเลยครับพี่เก่งครับเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับก็ต้องเท้าความไปไกลหน่อยตั้งแต่สมัยยุคที่ตอนแรกเลยที่มีโควิดระบาดเมื่อประมาณปีกว่าแล้วเนาะตั้งแต่ปี2019ไปปลายปีตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทุกคนก็เกิดอาการช็อกนะฮะถ้าเราจำมันได้คือมันเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนสภาพเหมือนอยู่ในสงครามเลยนะทุกอย่างหยุดหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องของพอเราต้องการฆ่าเชื้อโรคกันเนี่ยเรามีความต้องการว่าเราจะหาแอลกอฮอล์เราจะหาน้ำยาฆ่าเชื้อมาฆ่าเชื้อโรคต่างปรากฏขาดตลาดนะถ้าเราจับกันได้เองก็ขาดตลาดจริงครับทุกอย่างขาดตลาดคือทุกคนช็อกหมดอ่ะคือเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับทีนี้พอด้วยความเป็นนักวิจัยนะครับคือผมก็เป็นแล้วก็ทีมงานนะครับทุกคนก็มีความเรียกว่าชอบทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าเออเราจะทำอะไรเพื่อสังคมกันดีตรงนี้ช่วยออกมาช่วยจะเห็นว่าถ้าเราจำกันได้นะสมัยนั้นเนี่ยแต่ละคนก็ออกหลายๆทุกคนช่วยกันเป็นสภาพที่น่ารักมากนะครับคนไทยเราพยายามช่วยกันคนละไม้คนละมือใครคิดทำอะไรได้พยายามคิดกันออกมาทำข้าวกล่องมาแจกทำอะไรต่างๆเราก็ในฐานะนักวิจัยเราก็บอกเฮ้ยเราทำอะไรที่มาช่วยสถานการณ์แบ่งเขาเรียกบรรเทาสถานการณ์ตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับครับก็ไปคิดถึงว่าไอ้เรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันมีอะไรที่มาทดแทนได้ไหมแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยใช้แล้วให้มันมีเรียกว่าประสิทธิผลที่จะเป็นการฆ่าเชื้อแต่ว่ามันไม่สิ้นเปลืองเหมือนการใช้แอลกอฮอล์ที่มันหมดไปนะครับก็เลยไปทำการวิจัยรีเสิร์ชนะครับส่วนตัวเราผมจบมาทางไวเลสนะครับเรื่องของแสงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอิเล็กโทรแมกเนติกมันก็เป็นส่วนความเชี่ยวชาญที่ผมก็จบมาทางนี้นะครับก็ไปศึกษาดูว่าเออเรื่องของการที่ใช้ไอ้พวกคลื่นแมกเนติกพวกนี้มาฆ่าเชื้อโรคได้นะฮะโดยใช้ลำแสง UV นะครับก็ไปทำการศึกษาหาข้อมูลตามแหล่งต่างๆเนี่ยก็พบว่าถ้าเราใช้พวก UVC นะครับซึ่งเป็นความถี่ประมาณ2ความยาวขึ้นประมาณ254นาโนเมตรเนี่ยมันสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างสมบูรณ์เลยถ้าเกิดเราใช้เวลาใช้โดสพอเหมาะพอสมนะครับก็ทีนี้ที่ต่างในอดีตเนี่ยก็มีการใช้งานอยู่ทั่วโลกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนะครับก็เป็นอาจจะมีการใช้งานอยู่จำกัดในวงจำกัดก็ไปศึกษาดูว่ามันมีการใช้งานตามโรงพยาบาลเขาเอาพวกหลอด UV ตัวนี้มาฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์อะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเรื่องของ secondary ก็คือใช้เสริมเป็นตัวเสริมนะครับคือเขาจะชักฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใช้ UVC ในการที่จะเข้าไปเสริมในการที่จะฆ่าเชื้อเป็นซ้ำอีกทีนะครับทีนี้เมื่อมันมีสถานการณ์แบบนี้ผมก็ลองดูถ้าเราเอาเทคโนโลยีแบบนี้มาใช้ได้ไหมลองเสิร์ชดูที่เมืองไทยก็มีขายนะ
ไอตัวหลอด UVC ก็มีขายอยู่ทั่วไปอ่ะเสิร์ชหาได้ทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เลยมาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอามาใช้ได้ไหมมันฆ่าเชื้อโรคได้แล้วมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้คนใช้ไหมนะครับก็เลยมาศึกษาแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดเราจะใช้ไอตัว UVC มาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเราจะต้องทำในลักษณะที่ว่าบริเวณที่เราใช้งานเนี่ยมันจะต้องไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่มีคนอยู่นะครับก็เลยมาคิดออกแบบว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นน่าจะออกมาเป็นโรบอทนะครับน่าจะใช้เป็นหุ่นยนต์นะครับซึ่งต้องเรียนนะครับว่าในยุคแรกๆเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีใครพูดถึงมีคนพูดถึงเรื่องของ UVC โรบอทน้อยมากนะครับทางผมก็เป็นทางทีมเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกเลยที่เรียกว่าจุดประเด็นว่าเอ๊ะเอา UVC โรบอทมาใช้ได้นี่นะฮะก็เลยทำเป็นต้นแบบออกมานะครับลองทำเป็นต้นแบบหุ่นยนต์นะครับส่วนตัวที่เรามีทีมงานที่สามารถจะทำเป็นเราไปทำงานทางด้านเรื่องของความมั่นคงอยู่นะครับมีการทำเรื่องของหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดต่างๆก็เทคโนโลยีที่ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ปรับเปลี่ยนจากหุ่นยนต์ที่เราใช้แอปพลิเคชันด้านความมั่นคงก็มาใส่หลอด UV นะครับเป็นเพย์โหลดแล้วก็เอามาใช้งานได้นะครับก็เอามาเป็นต้นแบบแล้วก็โพสต์อยู่ในทางอินเทอร์เน็ตนะครับโพสใน YouTube ออกข่าวไปปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากนะครับความหมายคือเราไม่คิดจะขายหรืออะไรนะครับเราคิดจะออกทำออกมาเพื่อที่จะช่วยสถานการณ์เป็นคนจุดประเด็นจากนั้นก็มีคนที่เรียกว่านักวิจัยทั่วประเทศเลยเนี่ยฮะจุดประเด็นกันมาว่ามันใช้ได้ก็เอาไปออกแบบดีไซน์กันมาต่างๆนานาเป็นหลายแบบหลายแม้กระทั่งบางบริษัทก็ไปผลิตแล้วนำมาขายหรือไปนำเข้ามาขายนะฮะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการจุดประเด็นที่ทำให้สังคมตื่นตัวว่า UVC เนี่ยสามารถจะนำมาใช้แอปพลิเคชันเนี่ยชิปที่เป็นโรบอทฆ่าเชื้อได้ครับประมาณนี้ครับที่เป็นที่มาที่ไปครับครับคือน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนว่าถ้าเกิดว่าติดตั้งหลอด UVC เนี่ยกับโรบอทแล้วก็ปล่อยให้ไปเดินตามห้องต่างๆเพื่อฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันแบบนี้อยู่จริงๆอ่ะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมแล้วกันนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถตอบโจทย์ของประเทศได้จริงๆนะครับเอาล่ะครับต่อไปขอเรียนเชิญเล็กเลยครับครับยามครับก็ได้เห็นถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ได้ทราบว่าหลักการคร่าวๆของการที่ได้มาซึ่งการสร้างเครื่องซึ่งได้เห็นเลยนะครับว่าตัวจุดเด่นที่พี่เก่งได้พูดถึงในเมื่อกี้ครับเป็นเรื่องของการที่เอา UVC มาประกอบกับโรบอทก็เลยเป็นคำถามครับว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบเครื่องของเรากับเครื่องที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับเครื่องของเราจุดเด่นที่มีการสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลักการในการทำงานอย่างไรบ้างครับพี่เก่งครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าเรามีวิวัฒนาการนะครับถึงว่าจากมีเวอร์ชันที่ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในเวอร์ชันแรกที่เราออกมาเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนว่าผมอยากจะออกมาช่วยสังคมนะครับแล้วพวกเราอยากจะออกนวัตกรรมออกมาช่วยสังคมก็จะออกเวอร์ชันที่เป็นเบสิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นแบบตั้งโต๊ะนะครับตั้งอยู่กับพื้นธรรมดาเนี่ยครับเวลาใช้งานนะครับก็เรียกว่าไปเปิดนะครับสั่งเปิดด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วเราก็ถอยออกมามันก็จะนับถอยหลังสัก10วิ15วินาทีนะครับแล้วมันก็จะเปิดหลอด UV ออกมานะครับระหว่างนั้นก็คือต้องไม่มีคนแล้วมันจะมีเสียงเตือนว่าตอนนี้หลอด UV กำลังทำงานนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เบสิกเลยนะครับเป็นตั้งโต๊ะอยู่กับที่แล้วก็ราคาไม่แพงราคาประหยัดนะครับราคาก็คือไม่สูงมากก็คือราคาเท่ากับหลอด UV ที่เราไปซื้อมานะครับลักษณะของตัวนี้มันก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นโคมเป็นเหมือนกับเสาไฟนะครับที่มีแล้วก็มีไฟแต่เป็นไฟเป็นหลอด UV นะครับซึ่งก็จะมีคุณสมบัติก็คือว่ามันก็สามารถจะฆ่าเชื้อโรคเราก็ออกแบบในการวางเรียงหลอดให้เหมาะสมนะครับแล้วก็มีการกระจายใช้ซิมูเลชันนะครับใช้โปรแกรมในการคำนวณดูว่าวางหลอดตำแหน่งไหนบ้างเนี่ยมันจะทำให้การกระจายแสงนั้นสูงสุดนะครับไปรอบทิศทางนะครับแล้วก็เราคำนึงถึงเรื่องของความสวยงามด้วยนะครับนั้นคือก็พยายามจะบาลานซ์ในส่วนของความสวยงามความต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยก็จะมีเรื่องของเสียงเตือนเรื่องของเซ็นเซอร์ที่จะมาตรวจว่าถ้ามีคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมันจะดีเทคแล้วมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับลักษณะนั้นก็มีการตั้งเวลาได้ว่าจะใช้งานอยู่กี่นาทีนะครับแล้วก็มันก็จะตัดเองอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับคือเบสิกอันนี้เป็นเบสิกเลยนะครับแล้วเราก็เอาไปทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์และของและผมเรียกชื่อเขายากมากนะครับเป็นสถาบันของโบราณครับผมก็เป็นอันที่เราทำงานร่วมกับเขานะครับแล้วก็เขาก็จะช่วยเราในการที่จะพิสูจน์ว่า
นวัตกรรมที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้จริงนะครับครับแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็เขาบอกว่าเออมันเปิดมาประมาณ15นาทีรัศมีประมาณ2เมตรเนี่ยเมตรถึง2เมตรเนี่ยมันสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้เขาก็ไปเอาเก็บเชื้อโรคนะก่อนและหลังจากที่เราเปิดเครื่องของเรานะครับก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเออมันฆ่าเชื้อโรคได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่คือนวัตกรรมมีแล้วเราก็ไปทดสอบเรื่องของที่ P-Tech ด้วยว่ามันผ่านมาตรฐานเรื่องของการเปล่งแสงออกมาได้ตามมาตรฐานนะครับตอบคือเปล่งแสงตามคุณสมบัติของมันแล้วก็ไม่ไปกวนเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆข้างด้วยนะครับก็ไปผ่านมาตรฐานทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นคือว่านี่คือรุ่นเบสิกนะครับรุ่นแรกที่เราออกมานะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ Rocket Science อะไรนะฮะก็เป็นนวัตกรรมเบสิกที่เราพยายามจะออกมาช่วยสังคมนะครับก็มีการขยายผลแล้วก็ขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชนไปแล้วก็มีการส่งมอบนะครับให้กับหน่วยงานที่ต้องการใช้ไปหลายเครื่องนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นอันเบสิกนี้ต่อมาแล้วก็มีการวิวัฒนาการขึ้นมาว่าเอ๊ถ้าเกิดที่เมื่อกี้บอกว่ามันต้องใช้เป็นโรบอทนะฮะหุ่นยนต์ถ้าสมบูรณ์คือมันต้องเคลื่อนที่ได้ด้วยนะฮะเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆที่ถ้าเป็นห้องคือถ้าเป็นห้องเล็กๆเนี่ยเราใช้แบบที่อยู่กับที่ได้แล้วก็ไปเปิดไฟนะฮะเปิดเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้รีโมทคอนโทรลเปิดอันนี้มันไม่ยากนะครับแล้วก็ถอยออกมาห้องต่อห้องเงี้ยห้องเล็กๆไม่พื้นที่น้อยๆใช้เป็นแบบตั้งโต๊ะธรรมดาเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องของศูนย์ประชุมนะฮะศูนย์ประชุมที่มันฮอลใหญ่ๆเนี่ยจะพื้นที่มันกว้างมากจะไปคอยที่จะเลื่อนไอ้ตัวอันเนี้ยไปที่ต่างๆเนี่ยไม่ค่อยสะดวกนะครับเราก็เลยมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเรื่องของหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยเราก็พัฒนาจนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับมันสามารถจะเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองนะครับเราไปสมมติเป็นศูนย์แสดงสินค้าที่มันพอกว้างนะครับเราเอาหุ่นยนต์เข้าไปในนั้นนะครับเขาก็จะเดินเองนะฮะแล้วก็หยุดสัก15นาทีต่อจุดแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนมันครบในสถานที่ในบริเวณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสะดวกเป็นโหมดการทำงานที่สะดวกนะครับซึ่งในทั่วๆไปก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้รีโมทคอนโทรลในการที่จะเข้าไปนะฮะอันนั้นก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับอันนี้ของเราก็อาจจะสะดวกน้อยลงน้อยกว่าของเราที่มันจะเรียกว่าเป็นสามารถจะทำความเรียกว่าเดินไปรอบๆโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีโปรแกรมคือสามารถมันจะมีความฉลาดเยอะนะฮะสามารถที่จะตรวจว่าเราจะพรีเราก็ได้นะฮะให้มันเดินไปจุดต่างๆตามที่เรากำหนดไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เราทำขึ้นมานะครับอีกอย่างนึงก็คือเพย์โหลดของเรานะฮะคือเราออกแบบให้มันเป็นเรียกว่าคือมันเป็น flexible ความหมายคือบางคนบอกว่าถ้ามีหุ่นยนต์แล้วถ้าไม่มีโควิดเสร็จแล้วเอาหุ่นยนต์ไปทำอะไรนะฮะก็เพย์โหลดของเราเนี่ยมันเป็นเพย์โหลดแบบถอดเปลี่ยนได้นะฮะถ้าเดี๋ยวมีโอกาสหลังตรงนี้เนี่ยผมจะแชร์รูปให้ดูแชร์วิดีโอว่าไอ้เครื่องของเราเนี่ยมันออกแบบว่าถ้าไอ้ตัวหลอด VC อยู่ข้างบนเนี่ยสามารถจะถอดออกมาได้นะครับถอดโดยง่ายเลยฮะแล้วก็เปลี่ยนเพย์โหลดเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรก็ได้ที่เราออกแบบตัวอย่างเช่นที่เรามีทำออกมาก็คือเปลี่ยนเป็นถาดขนส่งอาหารนะครับก็เป็นถาดแล้วก็สามารถที่จะใช้อย่างช่วงโควิดเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่ต้องการใช้ทำความไม่ใช้หลอด UV นะฮะก็เอามาเปลี่ยนเป็นขนส่งอาหารได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นเรียกว่า multi purpose นะครับแต่ต้องเรียนนะฮะที่หน่วยงานที่เราก็ออกแบบเรื่องนี้แต่ตอนนี้คือที่เราส่งไปนั้นคือส่วนใหญ่ก็จะใช้เอาเป็น UV นะฮะที่ไปฆ่าเชื้อเนี่ยเขาต้องการที่จะไปฆ่าเชื้อเป็นหลักนะครับก็แต่ว่าสมมติว่าพอหมดจากโควิดแล้วโรบอทก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ศูนย์เปล่านะครับสามารถจะเปลี่ยนเพย์โหลดไปทำแอปพลิเคชันอื่นๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับครับพี่เก่งนะเพราะข้อมูลของเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับมีการมองในส่วนของยูเซอร์ที่ใช้นะครับผู้ใช้ต่างกลุ่มนะครับมีการมองในส่วนของการจัดทํามาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ร่วมมือกับพันธมิตรนะครับซึ่งพอฟังจากที่พี่เก่งพูดปั๊บทําให้ผมนึกถึงตัวของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นครับต่อไปผมไม่แน่ใจว่าจะมีผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ที่คล้ายๆกับตามบ้านแต่เป็นลักษณะของแทนที่เราจะดูดฝุ่นจะเป็นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อนะครับเหมือนกับเอาโมเดลแรกที่ตั้งพื้นมาแล้วก็บวกกับอันที่ไปลองใช้ในคล้ายๆกับงานแสดงสินค้าขึ้นมาก็ฟังแล้วแบบน่าสนใจมากๆเลยครับ
น่าสนใจมากเลยครับพี่เก่งคือตอนนี้เนี่ยครับผมก็เห็นภาพไปคล้ายๆกับที่เล็กเขาบรรยายนะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์เล็กๆแล้วก็เป็นแกดเจ็ตวิ่งไปวิ่งมาในบ้านแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ผมเห็นภาพเป็นอุปกรณ์ที่ตั้งโต๊ะแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ทีนี้เนี่ยครับผมก็เลยสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่พี่เก่งได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับได้ถูกนำไปใช้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่เก่งได้พูดถึงบ้างนะครับว่าเอาไปใช้ที่ไหนบ้างทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าพอเอาไปใช้ในแต่ละที่เนี่ยครับได้ฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างครับครับก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตนะฮะก็คือจริงๆเรามีการส่งมอบเครื่องไปทั้งหมดนะฮะประมาณ15เครื่องแล้วนะครับตอนนี้ที่การไปส่งคืออย่างเช่นไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับที่เขาขอความอนุเคราะห์มานะครับคืออย่างเช่นโรงพยาบาลระยองตอนนั้นเราลอกแรกๆเลยนะที่เกิดที่ระยองเขาขอความอนุเคราะห์มาแล้วก็ส่งเครื่องไปคือก็เป็นเครื่องต้นแบบนะครับที่เราผลิตขึ้นมานะครับทีนี้เราเอาไว้ที่ออฟฟิศเราเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับงั้นก็คิดว่าส่งไปให้ทางผู้ใช้งานเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับอันนั้นก็จะเป็นอันที่เราส่งไปที่โรงพยาบาลระยองมีโรงพยาบาลสมุทรสาครนะฮะแล้วก็มีที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับที่หลักๆแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามที่ตอนนี้ที่สวทช.เรามีโรงพยาบาลสนามด้วยเนี่ยก็ใช้ตัวเจิมไซเบอร์เราอยู่นะครับส่วนใหญ่แต่ละที่ก็จะส่งไปประมาณ2เครื่องนะครับที่ส่งไปนะครับเป็นแบบสเตชันบ้างเป็นแบบหุ่นยนต์บ้างนะครับที่ส่งกระจายไปนะครับแล้วก็จะมีที่เราส่งมอบให้กับของทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่ใช่ครับศูนย์ประชุมImpact เมืองทองธานีนะครับอันนั้นก็เป็นอันที่เขาจริงๆเขาร่วมวิจัยกับเรานะครับแล้วเขาก็ให้งบประมาณเรามาสร้างทั้งเป็นแบบหุ่นแบบตั้งโต๊ะนะฮะแล้วก็เป็นแบบเคลื่อนที่เนี่ยแล้วก็วิจัยแล้วก็ส่งมอบให้เขาไปนะครับจำนวนที่เป็นถ้าเป็นหุ่นยนต์แบบเป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้นี่ก็จะ2ชุดนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นแบบตั้งโต๊ะก็อีก5เครื่องนะครับที่ส่งให้เขาทาง Impact ซึ่ง Impact มีการใช้งานอยู่ตลอดเลยนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าอย่างตอนแรกที่เขาจะที่เราล็อกดาวน์ล็อตแรกแล้วเขาจะเปิดขึ้นมาได้เนี่ยเขาจะต้องมีมาตรการที่จะไปขอทางจังหวัดนะครับว่ามีมาตรการยังไงในการที่จะฆ่าเชื้อโรคเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าต้องเราเขาใช้ UVC โรบอทของเราเนี่ยในการที่จะมาช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับก็เป็นอันที่ทางจังหวัดเขาถึงอนุมัติให้ดำเนินการต่อได้นะครับก็เรียกว่าเป็นมีผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจสูงมากครับตรงนี้แล้วเขาใช้งานตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาเขาจัดแข่งแม้กระทั่งเรื่องของการตอนที่จัดแข่งแบดมินตันนะฮะแรกๆที่อันแรกๆที่เวลารีสตาร์ทขึ้นมานะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปใช้ในตอนจัดแข่งแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ของระดับโลกนะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพเขาก็ใช้เครื่องของเราไปทำการฆ่าเชื้อโรคตลอดเวลาเลยครับแล้วก็มีการจัดงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอท็อปต่างๆเนี่ยเขาใช้เครื่องของเราหุ่นยนต์ของเราไปเดินไปเรียกว่าทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆนะครับแล้วก็เขาก็อยากให้เราเรียกว่าขยายผลตัวนี้ต่อนะครับนอกจากนี้เราได้ทำการเรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนไปนะครับมีผู้ผลิตที่จะมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีของเราไปทั้งในส่วนของที่เป็นแบบตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโรบอทด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ถ่ายทอดไปแล้วก็ไปเป็นอย่างตัวโรบอทเนี่ยนะครับก็ไปเรียกว่าผ่านคือจะจำหน่ายได้เนี่ยมันก็ไปผ่านสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งบริษัทที่เขารับเทคโนโลยีไปนะครับชื่อบริษัทแคชคลับมหาชนนะครับเขาก็ไปทำการยื่นขออนุญาตแล้วก็ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้จำหน่ายได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มจำหน่ายไปที่อย่างของกรมควบคุมโรคอะไรต่างๆเขาเริ่มมีจัดซื้อกับบริษัทซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิใจที่เราได้แล้วก็อันที่เราส่งมอบให้กับโรงพยาบาลนะครับอันที่เราส่งมอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยคุณหมอก็ใช้ทุกวันนะฮะก็คือเนื่องจากใกล้เนี่ยเราก็สามารถจะติดตามผลได้ตลอดคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ใช้งานทุกวันนะครับในการที่จะไปฆ่าเชื้อในห้อง ICU ที่มีผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยออกไปเนี่ยเขาก็เอาเครื่อง UVC ของเราเข้าไปทำความสะอาดนะครับแม้กระทั่งเครื่องตัวชุด PPE ต่างๆหรือว่าหมวกต่างๆนะครับเขาก็เอาไปใส่ในห้องเก็บของแล้วก็เอาหุ่นยนต์เราไปเปิดเพื่อจะฆ่าเชื้อสิ่งของต่างๆเขามีเนี่ยคือก็เป็นความภูมิใจที่เรามีนะว่านักวิจัยเราได้ทำวิจัยแล้วก็ไปช่วยสังคมได้นะครับในคือเราก็ในกำลังเล็กๆของเราเนี่ยที่เรามีความสามารถของเราตรงนี้ก็ได้ไปช่วยสังคม
ได้มีส่วนที่ไปช่วยสังคมก็เป็นความภูมิใจของทีมงานที่ใช้นะครับแล้วคุณหมอที่ต่างๆติดต่อเข้ามาตลอดนะครับว่าอยากจะได้เครื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นทำยังไงนะฮะอยากจะก็ตอนนี้กำลังคิดว่าจะตั้งเป็นกองทุนบริจาคนะครับเป็นรูปแบบการรับบริจาคให้ผู้คนเขาบริจาคผ่านกองทุนของสวทช.เนี่ยครับจริงๆสวทช.เรามีกองทุนที่สามารถจะให้หน่วยงานต่างๆแล้วประชาชนต่างๆสามารถจะบริจาคเข้ามานะครับแล้วก็เอาไปเบิกไปเขาเรียกอะไรนะลดหย่อนภาษีได้ 200% ด้วยนะครับครับแล้วก็เกิดได้ยอดเท่าไหร่เนี่ยคือก็ส่งอาจจะแจ้งผมมานิดนึงว่าได้ทำการบริจาคมาเท่าประมาณจำนวนเท่านี้ผมก็จะรวบรวมยอดถ้าได้จำนวนที่ cover ต้นทุนที่สามารถจะสร้างตัวไอหุ่นยนต์ UVC ต่างๆเนี่ยไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ต้องการใช้งานเนี่ยผมก็จะทำแล้วก็ไปส่งมอบนะครับคือตอนนี้ก็มีคนบริจาคมาจำนวนหนึ่งแล้วครับถ้าก็มีคนบริจาคเพิ่มเติมก็จะสามารถทำเพิ่มขึ้นได้ครับที่ประมาณนี้ครับแล้วหลักๆก็คือฟีดแบ็กมาคือเรียกว่าดีมากนะครับแล้วก็มีความต้องการใช้ตลอดเรียกว่าบอกว่าใช้ดีมากนะครับแล้วก็อยากจะใช้เพิ่มขึ้นครับประมาณนั้นครับครับคือฟังแล้วผมรู้สึกภูมิใจแทนพี่เก่งเลยนะครับว่านอกจากโจทย์วิจัยของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ของประเทศได้แล้วเนี่ยยังสามารถถึงใจผู้บริโภคได้ด้วยคือแม้ว่าระบบของเราจะเป็นระบบที่เป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าพอนำไปใช้จริงเนี่ยปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่เป็นบวกมากๆกับมหาเราภูมิใจแทนจริงๆครับพี่เก่งครับผมฟังแล้วดีใจภูมิใจแทนมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีใจแทนที่โรงพยาบาลและหลายๆสถานที่ที่ได้มีโอกาสนำเครื่องเหล่านี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในภาวะเช่นนี้นะครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่คำถามถัดไปซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในวันนี้นะครับท่านที่รับชมนะครับผ่านช่องทาง NASDAQ สวทช.นะครับแฟนเพจนะครับที่ไลฟ์อยู่ณขณะนี้นะครับหากมีคำถามอยากมีโอกาสได้ให้ผมทั้ง2คนได้มีโอกาสถามพี่เก่งได้ในตรงนี้นะครับสามารถพิมพ์คำถามเข้ามานะครับทางทีมงานจะคัดเลือกคำถามของท่านนะครับมาถามตรงๆสดๆเลยกับพี่เก่งตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมขอถามคำถามสำคัญคำถามนี้ก่อนเลยครับว่าแล้วสรุปที่เรามีการกล่าวมาว่าตัวของเทคโนโลยีที่เรามีการนำไปใช้งานนะครับหลากหลายพื้นที่มีการทดสอบมาตรฐานทั้งหลายแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัว UVC นั้นเขาสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างไรครับพี่เก่งครับครับก็จริงๆตัว UVC เนี่ยก็เป็นคุณสมบัตินะครับของแสงเนี่ยคือเขาคือปกติคือจริงๆถ้าอย่างคือปกติไอ้คลื่นต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัตินะครับในการที่จะทำให้เกิดอย่างเช่นคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมันก็เกิดความร้อนขึ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเข้าเครื่องไมโครเวฟเนี่ยมันก็อาหารก็ร้อนขึ้นใช่ป่ะแต่ที่พวกเชื้อโรคเนี่ยเนื่องจากเชื้อโรคมันมีขนาดเล็กงั้นถ้าเกิดใช้ไมโครเวฟไปเนี่ยมันยังไม่ทันสามารถจะไปทำให้ไอโมเลกุลหรือว่าอะตอมของเชื้อโรคเนี่ยมันร้อนขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล็กๆมากเนี่ยเราก็ต้องใช้ความเรียกว่าความถี่มันต้องสูงขึ้นเยอะๆนะครับตอนนี้พอความถี่สูงๆปรากฏว่ามันจะไปเข้าตัวความถี่ของ UVC เนี่ยที่เป็นความถี่สูงเนี่ยนะครับมันจะสามารถเข้าไปทำลายตัวที่เป็นเรียกว่า RNA DNA สร้าง damage ให้กับไอตัว DNA RNA ของสิ่งมีชีวิตนะครับดังนั้นพอมันสร้างความร้อนความเรียกว่าอันตรายต่อตัวเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เชื้อโรคนั้นตายนะครับในตามคุณสมบัติซึ่งจริงแล้ว UVC นั้นก็มีคือพวก UV เนี่ยมันก็มีอยู่ในแสงแดดนะฮะใช่ไหมแสงแดดอะไรต่างๆก็มี UV อยู่แต่ว่า UVC เนี่ยปกติมันไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาตินะฮะมีน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาใช้ตัวนี้นะครับแสงตัวนี้มันก็จะฆ่าเชื้อได้แบบเรียกว่าสมบูรณ์เลยนะเพราะมันเข้าไปขาทำลายในส่วนของ DNA และ RNA นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีโดสนะครับซึ่งปกติเขาก็จะมีทางกรมอนามัยโลกเขาก็จะมีในส่วนของค่ามาตรฐานนะครับว่าในการที่จะฆ่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้โดสเท่าไหร่ก็คือต้องเปิดความเข้มเท่าไหร่เป็นเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นมีเขาก็จะมีตารางแล้วก็มีการทำการศึกษาวิจัยต่างๆไว้นะครับแต่ว่ามันฆ่าเชื้อโรคได้แน่นอนนะครับเพราะว่าที่มีการศึกษาแล้วก็เป็นยอมรับโดยสากลแล้วครับครับเป็นหลักน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับการใช้ความถี่การใช้คลื่นในส่วนของการฆ่าเชื้อแล้วก็ดังที่พี่เก่งได้เล่าว่าคือความถี่ตรงเนี้ยเรามองแล้วว่าเหมาะสมที่จะสามารถที่จะทำให้เกิด damage นะครับทำลายตัว RNA ของตัวไวรัสได้ก็เป็นหลักการที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับครับพี่อาร์ม
ทีนี้นะครับคือหลังจากที่ได้ฟังดูนะครับตัว UVC หรือว่ารังสี UV ชนิด C เนี่ยแหละครับก็น่าจะคล้ายกับคลื่นไมโครเวฟที่ทำให้โมเลกุลของน้ำมันสั่นจนเกิดความร้อนแต่อันนี้เนี่ยมันจะเล็กลงไปอีกเหมาะกับพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวก RNA DNA อะไรพวกนี้ครับที่มันจะสั่นจนเกิดความร้อนแล้วก็สลายตัวไปทีนี้พอฟังอย่างนี้เนี่ยครับผู้ฟังทางบ้านอาจจะเริ่มรู้สึกเอ้ยมันจะมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเราหรือเปล่าสมมติว่าเราอยู่บนโต๊ะแล้วเปิดไฟอย่างเงี้ยจะมีอันตรายอะไรไหมทีนี้ก็เลยขออนุญาตถามแทนผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยแสง UVC เนี่ยครับมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างเวลาที่เราใช้งานครับคืออย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับว่าไอ้ตัว UVC เนี่ยมันมีความสามารถในการฆ่าเรียกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะครับก็คือเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของทุกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับรวมทั้งคนทั้งสัตว์ด้วยนั้นเวลาเราใช้งานตัวนี้นะครับเราจะต้องคือต้องไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นนะครับหมายถึงพวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนต่างๆเนี่ยเราจะต้องไม่อยู่ในบริเวณนั้นผมถึงพวกเราถึงได้ออกแบบเป็นหุ่นยนต์นะครับเพราะเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะต้องไม่มีคนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีกลไกในการที่ถ้ามีคนเข้ามาใกล้มันจะต้องดับด้วยตัวเองอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปฉะนั้นการใช้งานที่เราจะไปซื้อมาบางทีเห็นตามโฆษณาอันนี้ก็ต้องระวังนะครับบางคนบอกไปซื้อมาแล้วเปิดถือเปิดอันนี้อันตรายมากๆนะครับไม่สามารถคือเวลาเราใช้งานเนี่ยจะต้องไม่มีเรียกว่าไม่มีสิ่งอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็คือต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะดวงตาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับคือถ้าเปิด UVC ปุ๊บแล้วมันแสงเข้าตาเราจากแม้กระทั่งระยะไกลนะครับมันคือเนี่ยมันก็จะเรียกว่าทำให้ตาเราถึงขั้นตาบอดนะฮะในคือหรือตาบอดเป็นมะเร็งต่างๆถ้าเจอพวกตรงนี้เข้าไปก็จะอาจจะเป็นมะเร็งได้นะครับถ้ารับแสงพวกนี้เข้าไปงั้นเวลาที่จะเปิดเนี่ยต้องไม่มีคนอยู่นะครับแต่ข้อที่ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับ UVC คือว่าข้อดีของมันอันหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่ผ่านพวกกระจกนะฮะมันพวกกระจกแสงมันจะไม่ผ่านแสง UVC อ่ะมันจะไม่สามารถจะทะลุผ่านมาได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดปกติเวลาเราใช้งานถ้าเกิดมันเราอยู่หลังกระจกนะฮะกระจกที่มันกรอง UVC เนี่ยมันก็จะแสงมันก็จะมาไม่ถึงเรานะครับอันนั้นก็จะเป็นอันที่สามารถจะป้องกันเราได้ระดับหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้งานก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วถ้าเรารู้ตัวนี้นะฮะถ้าเราไปเปิด UVC แล้วปรากฏว่าสมมติเรามีโต๊ะกระจกนะฮะเราเปิดไว้บนโต๊ะกระจกแต่ว่ากล่าวว่าแสงมันใต้โต๊ะกระจกมันจะไปทำลายทำความสะอาดเชื้อโรคด้วยเนี่ยอันนี้จะไป UVC จะไม่สามารถทะลุผ่านกระจกลงไปทำความสะอาดเชื้อโรคบริเวณใต้พื้นกระจกได้นะครับเพราะว่าพอเจอกระจกปุ๊บมันไม่สามารถจะทะลุผ่านได้พวกนี้นะครับพวกกระจกพวกพลาสติกอะคริลิกอะไรต่างนะแต่กระจกเนี่ยมันจะไม่ผ่านเลยครับบางอย่างมันก็จะผ่านบางส่วนนะครับแต่หรือว่ากระจกมันก็ผ่านจริงมันน้อยมากมันตัดเกือบหมดนะครับประมาณนั้นนะครับครับแล้วเปิดเครื่องปกติเปิดเครื่องใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะสามารถฆ่าเชื้อโรคในบริเวณหนึ่งได้นะครับคือที่เราทำการทดสอบนะครับคือก็ขึ้นอยู่กับโดสจำนวนหลอดต่างๆคือแต่ละยี่ห้อมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนของเราที่เราใช้หลอดประมาณหลอดขนาดประมาณ36วัตต์จำนวน8หลอดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการทดสอบความเข้มที่จุดต่างๆดูมันก็จะมาว่าในรัศมีประมาณ2เมตรนะฮะ 1-2 เมตรเนี่ยเปิดสักประมาณ 15-30 นาทีนะครับถ้าเกิดได้รับแสงโดยตรงนะครับจุดที่ได้รับแสงโดยตรงเนี่ยมันก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นะครับประมาณนั้นก็ประมาณ 15-30 อย่างเครื่องของเรานะฮะจะใช้ประมาณจุด1ต่อจุดเนี่ยก็ประมาณ 15-30 นาทีนะครับก็ประมาณอย่างที่เมื่อกี้ทางเล็กนะฮะทางดร.เล็กบอกว่ามันถ้าใช้เยอะเกินไปมันก็ไม่ดีใช้น้อยเกินไปก็ฆ่าเชื้อโรคไม่ได้ใช้เยอะเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะเกิดความเสียหายต่อสิ่งของที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะว่าปกติสิ่งของเนี่ยมันก็มีความทนมันก็เหมือนกันไปตากแดดนะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยสิ่งของใช้ต่างๆถ้าเราไปตากแดดนะครับมันเสื่อมงั้น UV จริงๆ UVC มันก็เป็น UVคล้ายๆกับที่อยู่ในแสงแดดนะครับฉะนั้นมันก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันก็คือจะมันจะเกิดทำสามารถจะทำให้ของใช้ต่างๆในเสื่อมออกมาได้มีการดีฟอร์มต่างๆนั้นถ้าเกิดเราใช้มากเกินไปโอเวอร์โดสเนี่ยอันนี้มันจะเป็นก็มีสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับก็ควรจะใช้พอประมาณนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้เป็น secondary นะครับที่ผมแนะนำคือใช้เป็น secondary ก็คือเราฆ่าเชื้อด้วยน้ำยา
ทั่วไปก่อนนะครับแบบธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าใช้ตัวนี้เป็นตัวเสริมเข้าไปนะครับว่าไม่ต้องโอเวอร์โดสก็เสริมเข้าไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับมันจะช้อนชัยไปบางจุดอาจจะไม่เจอก็เจอแสง UV ซ้ำเข้าไปด้วยมันก็มั่นใจเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับครับครับผมครับพี่อ้ําจากคําตอบของพี่เก่งน่าจะตอบคําถามจากทางไลฟ์ไปด้วยนะครับที่มีการถามเรื่องอันตรายต่อดวงตาแล้วก็ผิวหนังก็น่าจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนไปแล้วนะครับว่าควรเวลาใช้เครื่องเนี่ยเราก็ควรจะอยู่ห่างๆหรืออย่างน้อยคือเราต้องอยู่หลังกระจกที่สามารถที่จะดูดซับแสงได้นะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะถึงช่วงเวลาที่เราจะรับคําถามจากทางไลฟ์มากขึ้นนะครับดังนั้นขออนุญาตไปที่คําถามถัดไปเลยนะครับมีคําถามที่ถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่าอยาก DIY ครับพี่เก่งอยากลองทําใช้งานเองที่บ้านเนี่ยจะมีขั้นตอนการแนะนําคร่าวๆอย่างไรบ้างและมีแหล่งข้อมูลที่สามารถที่จะไปอ่านต่อได้ยังไงบ้างครับพี่เก่งคือถ้าทํา DIY นะฮะผมส่วนตัวผมไม่แนะนํานะจริงๆแล้วเรื่องของไอ้ UVC robot เนี่ยจริงๆควรจะทำนะครับแล้วก็ใช้งานโดยผู้ที่เชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญมีความรู้นะครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนตอนแรกว่ามันมีอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับถ้าใช้งานไม่ถูกนะเนี่ยบางบ้านมีเด็กมีอะไรเงี้ยเปิดมาไปทำมาเองแล้วมันเปิดมาปรากฏว่าเด็กมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดอันตรายได้จริงๆผมไม่แนะนำให้ทำเองนะครับเพราะว่ามันจะคือการที่เราจะทำเองมันจะต้องคืออย่างน้อยมันจะต้องมีเรื่องของการตั้งเวลานะฮะตั้งคือใช้รีโมทคอนโทรลแล้วต้องมีระบบที่เรียกว่าป้องกันเวลาคนเดินเข้ามาต่างๆมันควรจะมีการตัดด้วยนะครับผมก็คิดว่าถ้าแนะนำเนี่ยจริงๆไม่ค่อยอยากให้ไปใช้ในตามบ้านนะอันนี้ก็คือที่เราทำเนี่ยเราก็จะไปใช้ตามสำนักงานตามหน่วยงานที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของเรื่องของ UVC ในการทำความสะอาดเชื้อโรคอะไรในบริเวณที่ใหญ่ๆนะครับแต่ตามบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เหมาะที่จะอันนี้ส่วนตัวนะครับตามบ้านอาจจะไม่เหมาะที่จะทำเรื่องของเอา UVC ไปทำเองใช้งานอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะเรื่องของ DIY เนี่ยอันนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะมันเรื่องนี้ต้องคือมันเป็นความมันต้องมีความปลอดภัยสูงมากนะครับแล้วถ้าเราทำไม่ดีมันความปลอดภัยมันลดลงไปแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับครับครับพี่ยำดังนั้นไม่แนะนำให้ทำเองถ้างั้นมีคำถามต่อมาครับเหมือนถามต่อกันเลยว่าแล้วถ้าเช่นนั้นนะครับถ้าอยากได้ไว้ใช้ที่บ้านจริงๆนะครับจะติดต่อยังไงติดต่อผู้แทนจำหน่ายติดต่อสวทช.ผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับพี่เก่งครับครับจริงๆถ้าเป็นหน่วยงานนะถือว่าถ้าเป็นหน่วยงานที่อย่างเมื่อกี้ที่บอกครับเป็นโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่อยากจะใช้พวกนี้นะครับแล้วก็มีช่างนะครับมีผู้เชี่ยวชาญมีช่างอาคารมีอะไรที่เขาสามารถจะคือการจะใช้งานตัวนี้จะต้องมีมาอบรมก่อนนะฮะการใช้งานต่างๆตัวนี้ก็สามารถจะติดต่อมาที่สวทช.ก็ได้นะครับที่ศูนย์ NSC ของเราเนี่ยนะครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายของเราก็จะมีที่รับเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วนะครับก็เช่นบริษัท Cash Club นะครับมหาชนจำกัดอีกอันก็เป็นบางกอกเมทัลนะครับอันนั้นถ้าบริษัทบางกอกเมทัลนี่เขาก็จะทำเรื่องของแบบเวอร์ชันที่เป็นตั้งโต๊ะนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทแฟชคลับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับครับสามารถติดต่อแต่ว่าติดต่อมาทางง่ายที่สุดก็คือติดต่อมาทางสวทช.นะครับติดต่อมาทางสวทช.ติดต่อมาที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์นะครับติดต่อมาที่ผมนี่ก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราฟอร์เวิร์ดไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานครับขอบคุณมากครับมีคำถามจากหลังไมค์นะครับเขาถามมาว่าหลอด UVC ที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกับหลอด Black Light ที่ใช้ในการส่องแบงค์ปลอมหรือเปล่าครับหรือว่ามันแตกต่างออกไปครับคนละชนิดกันเลยฮะอันนั้นมันหลอดมันคนละอันนั้นมันคนละย่านความถี่ครับแบบนั้นอันนั้นคือไม่ได้เป็น UVC นะเพราะว่าคือถ้าเป็น UVC นะมาเปิดเจอคนอันนั้นมันจะมีอันตรายต่อคนนะฮะอันนั้นเขาเป็น UV แต่ว่าเป็น UV คนละย่านนะมันจะมี UVA UVB นะฮะ UVA UVB ก็คือยังไม่อันตรายคืออันตรายแต่ว่ายังพอจะคือถ้ามีการป้องกันอะไรต่างถ้าเราได้รับไม่เยอะมากอะไรเงี้ยมันก็ยังทนได้นะครับครับทุกท่านที่ใช้เลยที่คือโดนตานิดแป๊บเดียวนะฮะบางทีเผลอถ้าจะมีเผลอนี่แย่นะฮะเวลาอย่างเวลาผมวิจัยทีมงานผมสั่งเลยต้องใส่แว่นตาที่จะป้องกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะไม่งั้นคือบางทีมันเผลอมันต่างๆแค่มันมองจากระยะไกลอย่างก็มันก็มีปัญหาแล้วนะฮะ
ครับครับทีนี้นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ใช้เครื่องส่องแบงค์ปลอมนะครับไม่ต้องกังวลใจไปนะครับมันเป็นคลื่นความถี่คนละย่านกันนะครับมันปลอดภัยกว่าเยอะนะครับเชิญเล็กต่อเลยครับครับพี่อันครับก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยคำถามมาเยอะพอสมควรเลยคำถามนี้ครับก็คือมีการถามมาว่า UVC เนี่ยมีช่วงความคลื่นเท่าไหร่ที่จะปลอดภัยกับมนุษย์อันนี้ถ้าด้วยความเข้าใจผมถามว่าถ้าเป็น UVC ยังไงก็อันตรายต่อมนุษย์อันนี้เข้าใจถูกไหมครับพี่เก่งครับแล้วช่วงความคลื่นความถี่คลื่นเขาอยู่ช่วงประมาณครับในส่วนตัวผมนะครับคือผมเชื่อแบบนั้นอันนี้นะฮะผมเชื่อแบบนั้นว่ามันเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั้งหมดนะครับ UVC มันจะมีย่านตั้งแต่เห็นก็ว่ามันมีตั้งแต่100ถึง100ถึง250 260ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคือส่วนตัวผมคิดว่ามันก็อันตรายทั้งหมดนะครับทีนี้แต่ว่ามันจะมีอาจจะมีบริษัทหรือมีเขาเรียกว่ามีผู้ผลิตนะฮะบางเจ้าอาจจะพยายามจะทำบอกจะนำเสนอคือมันก็มีข่าวนะผมพยายามศึกษาก็มีข่าวว่า UVC ย่านเนี้ยปลอดภัยต่อมนุษย์ต่ออะไรซึ่งผมค่อนข้างจะก็ยังเดานะฮะคือส่วนตัวผมก็เดาในเชิงของเทคโนโลยีแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ คือไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่คือส่วนตัวเนื่องจากไม่ได้ทดสอบด้วยตัวเองก็ไม่สามารถจะไปพูดได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในเทคโนโลยีแล้วคือเนื่องจากมันเล็กมันยิ่งความถี่ยิ่งเล็กลงไปเนี่ยมันก็จะยิ่งอันตรายคือผมคิดว่านะฮะคือในส่วนตัวเนี่ยคือตามทฤษฎีคือยิ่งพอมันยิ่งเล็กๆความยาวขึ้นสูงขึ้นนะฮะความยาวขึ้นแต่ความถี่เพิ่มขึ้นมันก็จะยิ่งลงไปมันยิ่งเข้าไปแค่เอ็กซเรย์ไปอะไรต่ออะไรเอ็กซเรย์มันก็เราก็ทราบอยู่เอ็กซเรย์มันก็มีอันตรายต่อจริงครับใช่ไหมฮะคือเข้าใจว่าจาก UVA UVB มันก็พอไหวแต่พอ UVC นี่ความถี่เพิ่มขึ้นมันเริ่มทำลายเซลล์แล้วยิ่งจะลงไปอีกผมว่ามันน่าคือโดยทฤษฎีแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่น่าจะปลอดภัยได้อะครับครับผมอาจจะเป็นอีกหนึ่งคำถามจากทางบ้านนะครับก็คือจะเป็นเรื่องนอกจากนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องทางด้านภาษีนะครับในเรื่องของการบริจาคที่เมื่อกี้พี่เก่งพูดถึงเรื่องของการที่จะถ้าสมมุติว่ามีผู้สนใจอยากบริจาคและกลไกทางด้านภาษีแต่ก่อนถึงคำถามนั้นนะครับขอเป็นสั้นๆก่อนครับก็ในเมื่อในมุมของพี่เก่งเนี่ยมองแล้วว่า UVC อันตรายดังนั้นตัวกระจกครับถ้าดังนั้นเราให้เขาทำงานในกระจกแล้วกระจกที่ต้องใช้ต้องเป็นแบบไหนหนาเท่าไหร่กระจกยังไงครับพี่เก่งเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าปลอดภัยได้จริงๆเวลาใช้งานครับคือปกติเวลาใช้งานเนี่ยเราไม่ไอ้กระจกนี่ความหมายคือปกติถ้าเป็นพวกคอนกรีตพวกอะไรพวกนี้มันจะยิ่งดีนะมันผ่านไม่ได้เลยกระจกก็เป็นส่วนที่คือก็ต้องดูว่ากระจกมันบางทีกระจกอย่างประตูกระบานเลื่อนประตูกระจกต่างๆบางทีมันมีช่องใช่ไหมระหว่างกระจกมีช่องเนี่ยอันนี้ก็อันตรายอันนี้ถ้าเกิดมันผ่านตรงนั้นมามันก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดเป็นกระจกแบบมันปิดสนิทหมดอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือกระจกทั่วไปที่เราใช้งานเนี่ยทำบ้านเนี่ยที่มีเนี่ยมันก็ลดทอนไประดับหนึ่งฮะก็คือไม่อยู่เนี่ยคือมันก็ลดไปเยอะนะครับ 99.99% อะไรต่างๆที่มันตัดแสงตัวนี้ไปนะครับแต่ถามถึงขนาดที่ว่าสเปคนะอันนี้พอดีผมไม่มีตัวเลขเดี๋ยวถ้าพูดออกไปแล้วมันจะอาจจะผิดพลาดนะครับแต่ว่าคือโดยถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยปกติก็คือเราควรจะอยู่ออกห่างจากตรงส่วนที่ตรงนั้นนะครับไปไกลๆนะครับไปกระจกก็เป็นกระจกทั่วไปมันก็ตัดได้อยู่นะครับก็แต่ว่ามันดีที่สุดก็คือเป็นพวกคอนกรีตพวกโลหะพวกอะไรที่มันทึบมากๆไม่มีแสงผ่านแต่อันนี้จะดีที่สุดมีคำถามมาเรื่อยๆเลยครับพี่อามดังนั้นอัดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็อยากถามให้นะครับเรื่องของกินครับไปช้อปปิ้งครับซื้อผักซื้อหมูมาจากตลาดแล้วอยากที่จะให้เหมือนวางสักพักแล้วก็ให้เขาได้ expose กับตัวของ UVC ครับพี่เก่งแนะนำยังไงดีครับเอาเข้าไมโครเวฟง่ายกว่ายังอยากให้สุกครับถ้ายังไม่อยากให้สุกยังแค่ก่อนที่จะเข้าตู้เย็นเพราะว่าบางทีกังวลใช่ไหมครับอยากที่จะแบบจัดการทั้งถุงก่อนแล้วก็ก่อนที่จะไปล้างหรือจัดการอย่างอื่นนะครับอันนี้มีคำแนะนำไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนนะว่าจริงๆใช้ตามบ้านเนี่ยจริงๆคือมันก็มีสินค้าที่เขาขายตู้อบ UV เอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าให้ผมแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราใส่ในไมโครเวฟดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็มันถุงพลาสติกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ย
พวกพลาสติกพวกอะไรต่างๆมันก็มีการความสามารถในการทน UV ได้แตกต่างกันเราก็ไม่รู้ว่าที่พลาสติกที่บางชนิดที่เห็นว่าถ้าเกิดโดน UV มันสลายมันอะไรต่างๆนะฮะผมคิดว่าถ้าจะแนะนำจริงๆเนี่ยไม่แนะนำให้ไปใช้ที่บ้านนะนะไม่แนะนำให้ใช้ไปทำเองเพราะเรื่องของแสงตัวนี้มันก็อย่างที่ผมเรียนคือว่าถ้ามันไปโดนพลาสติกนะฮะถ้าเราใช้นานเกินไปเนี่ยพลาสติกมันก็เกิดการดีฟอร์มต่างๆได้ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะมีริสเรื่องของความปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งนะครับนั้นเพื่อที่ผมบอกว่ามันไม่ควรจะโอเวอร์โดสมันนะครับงั้นการไปใช้ตามบ้านผมไม่แนะนำนะถ้าอยากจะทำเรื่องอาหารเอาออกมาเข้าไมโครเวฟแล้วฮีทให้ร้อนนะฮะตอนนี้ก็ต้องเป็นลักษณะครับให้ร้อนให้อุ่นให้ร้อนน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับครับครับพี่อามครับถ้างั้นขอเป็นคำถามสุดท้ายเลยเกี่ยวกับก่อนที่จะเข้าไปสู่คำถามด้านภาษีนะครับที่เรารับข้อความจากไลฟ์นะครับก็คือการนำ UVC ไปใช้ในเครื่องฟอกอากาศมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับคือจริงๆแล้วหลักๆของ UVC เนี่ยก็มันใช้เป็นในการทำความสะอาดพื้นผิวเป็นหลักนะครับพื้นทาทางค่าเชื้อโรคพื้นผิวเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเราใช้โดสพอประมาณที่เหมาะสมนะครับแต่พอไปใช้ในเครื่องปรับอากาศเนี่ยต้องไปดูว่า UV เนี่ยมันโดสมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คือถ้าปกติแล้วเนี่ยโดสมันจะต้องใช้เวลาในการที่อากาศจะต้องไปผ่านหลอดคือมันขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันด้วยนะครับว่าคือมันก็ช่วยฆ่าเชื้อได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันอาจจะฆ่าเชื้อไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเวลาอากาศมันเคลื่อนที่ไปมันเคลื่อนที่ไปเร็วมากมันอาจจะยังไม่ทันฆ่าเชื้อให้ตายทั้งหมดนะครับแต่มันจะฆ่าเชื้อบางส่วนอะไรตรงนี้ประมาณนั้นนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนส่วนใหญ่ก็ใช้เป็น secondary อย่างที่ผมพูดในตอนต้นก็คือเป็นเสริมนะครับซึ่งมันก็อาจจะต้องไปผ่านมีแผ่นกรองต่างๆมาก่อนแล้วก็พอกรองเสร็จก็มาผ่านตัวนี้เพื่อเสริมไอ้ความเขาเรียกว่าอะไรฮะความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะแต่ว่าแล้วก็มันอย่างที่ผมเรียนว่ามันก็มีข้อควรระวังคือสมมุติถ้าไปใส่ในเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องกรองอากาศอย่าให้มันมีแสงเล็ดลอดออกมาแล้วกันหมายถึงว่าถ้ามันมีเล็ดลอดออกมาแล้วเจอผู้บริโภคเนี่ยคือผมว่ามันอันตรายอ่ะคือในส่วนตัวนะครับผมว่าถ้าเกิดใช้งานโดยคนที่ที่ผมเรียนว่ามันไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยใช้คนผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะฮะงั้นถ้าออกแบบไม่ดีแล้วมีการสามารถจะมีแสงต่างๆมันรั่วไหลออกมาได้นะครับแล้วก็อย่างที่ส่วนตัวผมไม่แนะนำอีกอย่างก็คือที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของโอเวอร์โดสต่างๆเวลาเราเปิดแสง UV ไว้นานเกินไปนะฮะมันมีเรื่องของการโอเวอร์โดสขึ้นมาได้ซึ่งผมคิดว่าไม่เหมาะในส่วนตัวนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าไม่เหมาะในการที่จะเอาไปทำฆ่าเชื้อในอากาศต่างๆอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะนะอันนี้ก็เป็นความเห็นคือมันก็มีความเห็นนักวิทยาศาสตร์คือก็มีความเห็นนักวิจัยทั่วโลกก็ใช่อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ถ้าจะถามผมเนี่ยครับผมจะอยู่ในเชิงของผมเป็นคนค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะฮะคือผมเน้นเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเป็นหลักมันก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ไปใช้พวกนี้ครับคือที่จริงๆที่เราออกมานวัตกรรมตัวนี้ที่เราทำออกมาเนี่ยก็เรียกว่ามาใช้สำหรับสถานการณ์ตัวเนี้ยนะโดยเฉพาะเลยมาแบ่งบรรเทาสถานการณ์เรียกว่ามันเรามีเรื่องของความขาดแคลนเรื่องของยับยั้งฆ่าเชื้อเรื่องของแอลกอฮอล์หรือว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถใช้ยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ได้จริงๆอ่ะอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอย่างเช่นเอกสารต่างๆนะฮะมันไปเจอแอลยาฆ่าเชื้อมันก็เสียหายนะหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยคืออย่างพวกเนี้ยเราก็อาจจะใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มันมีความระบาดแต่พอถ้าเรากลับไปสู่โหมดปกติแล้วก็คิดว่าคงอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้พวกนี้นะครับแล้วก็ถึงผมบอกว่าอย่างโรบอทของเราที่เราออกแบบเนี่ยแล้วก็ออกแบบให้มันสามารถจะเป็นแบบมัลติเพอร์เพสพอหมดเนี้ยหมดภาระงานแล้วเอาไปใช้ภาระงานอื่นทางที่มันเป็นเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะครับประมาณนั้นขอความรู้ในคำถามสุดท้ายนะครับจากทางช่องทางไลฟ์นะครับในเรื่องของถ้ามีผู้ฟังนะครับสนใจที่อยากจะมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินในการเงินทุนในการทำวิจัยนะครับมีกลไกในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับพี่เก่งครับครับก็จริงๆครั้งเมื่อกี้ที่ผมเรียนนะครับว่ากองทุนสวทช.เรามีกองทุนของสวทช.นะครับก็เป็นกองทุนธนาคารนะครับของบัญชีเลขที่ก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับเลขที่บัญชี080
0133241นะครับทวนอีกทีนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับบัญชีเลขที่0800133241ครับโอนไปเสร็จแล้วนะครับก็คือจริงๆเขาก็ถ้าเกิดโอนผ่านพวกไอ้เขาเรียกอะไรนะอีกแบงค์กิ้งเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามีออปชันให้พลิกเลือกอยู่แล้วว่าเราจะบริจาคแบบเราต้องการเรียกว่าไงใบเสร็จต่างๆที่จะมาหักภาษีหรือไม่อย่างไรตัวนั้นนะครับเสร็จแล้วก็พอบริจาคเหล่านี้ก็บอกเรานิดนึงนะส่งมาบอกเรานิดนึงว่าได้บริจาคเข้าไปตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าโอนไปแล้วยังไม่ได้ตรงนี้ก็อาจสามารถจะโอนมาว่าขอใบเสร็จต่างๆผ่านเรานี่ก็ได้ครับผ่านทางผมนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะสามารถจะฟาซิลิเตทในส่วนของใบเสร็จต่างๆส่งไปให้ได้ครับก็หลักๆก็คือมีโอนเข้าไปของสำนักงานนะครับซึ่งสามารถจะเอาไปลดหย่อนภาษีได้ 200% อยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะปกติคือระบุปกติถ้าโอนไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ระบุนะฮะว่าไปใช้ purpose อะไรเขาก็โอนลงไปที่กองทุนของสวทช.นะครับแต่ว่าถ้าส่งมาบอกเรานิดนึงนะครับเอาอีเมลหรือว่าติดต่อมาในช่องทางที่ต่างๆเนี่ยว่าได้ทำการโอนไปแล้วจำนวนเท่านี้เราก็จะเช็คยอดนะครับเราสามารถจะเข้าไปเช็คยอดได้ว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีนี้จำนวนเท่านี้เพื่อที่จะมาทำตัวโรบอทของเราได้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับพี่เก่งครับพี่อ้ําครับวันนี้น่าจะเข้าช่วงสู่ช่วงสุดท้ายของวัน R&D Sharing Session แรกของเราในวันนี้ครับพี่อ้ําครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับพี่เก่งมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังบ้างหรือเปล่าครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้นะครับครับก็คิดว่าพวกเราก็อยากให้รักษาสุขภาพให้มากๆนะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนสถานการณ์ก็เรียกว่ามันค่อนข้างจะวิกฤตนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ต้องเราต้องรอดนะครับประเทศไทยต้องรอดทุกคนช่วยกันนะร่วมไม้คนละไม้คนละมือนะครับที่เราทำกันได้นะครับก็ฉีดวัคซีนให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนเริ่มจากตัวเราเองเนี่ยฮะเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับทำต่างๆใส่หน้ากากนะครับไม่เอาเชื้อจากส่วนเราไปแพร่ให้คนอื่นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราทำได้แล้วก็พยายามรักษาระยะห่างนะครับจากจุดเสี่ยงต่างๆนะไม่ไปอยู่ในจุดเสี่ยงนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ทุกคนสามารถช่วยประเทศกันได้โดยที่เรียกว่าเริ่มจากตัวเราเองเนี่ยฮะคือเป็นโอกาสที่เราจะเริ่มตัวเราเองแล้วก็ได้ช่วยประเทศชาติเรานะครับก็ทางฝั่งอย่างของทีมของพวกเราในส่วนของนักวิจัยเราก็อยากจะทําอะไรที่ไปช่วยตอบโจทย์สังคมนะครับก็อันนี้ในส่วนของผมก็พยายามจะหานวัตกรรมต่างๆที่จะมาช่วยสังคมแล้วถ้าท่านทางผู้ที่มีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะบริจาคนะครับเข้ามาให้เราทํานวัตกรรมต่างๆออกมาเพื่อที่จะไปส่งมอบให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานนะครับตอนนี้อย่างที่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของ UVC robot นะครับจริงๆเรามีทําหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัสนะครับเรามีทําเรื่องของตู้อบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยโอโซนนะครับเรามีอีกอันในอนาคตก็จะทําเรื่องกําลังจะคลอดออกมาก็คือที่ทําร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะเป็นเรื่องของชุดตรวจโควิดแบบ ATK นะครับครับผมก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับครับขอบพระคุณมากเลยครับพี่เก่งพวกเราสามารถจะผ่านวิกฤตนี้ได้โดยเร็วนะครับไทยต้องรอดครับครับเราจะรอดครับเราจะรอดต้องรอดครับขอบคุณพี่เก่งมากๆนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับรังสี UVC การใช้ UVC ในการฆ่าเชื้อโควิดครับเหมือนที่ผมย้ำให้ฟังนะครับ R&D Sharing เราจะมีทุกๆวันพุธเลยตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับและครั้งถัดไปนะครับจะจัดขึ้นในวันที่11สิงหาคมนะครับย้ำในส่วนของเวลานะครับ10:30 น.ถึง11:15 น.นะครับและหัวข้อที่เราจะพบกันในวันที่11สิงหาคมคืออยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัสนะครับในส่วนนี้นะครับเราตอนนี้นะครับกลัวในการจับพื้นที่สัมผัสทุกอย่างแล้วเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรนะครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับผ่านช่องทาง Facebook Fanpage NASDA สวทช.นะครับและ Clubhouse Science Scene R&D Sharing เหมือนเดิมเลยนะครับครับผมในโอกาสนี้นะครับผมแล้วก็เล็กเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่เก่งนะครับดร.ศิวรักษ์ศิวมกษธรรมนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์หรือว่า NSD ของสวทช.มากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรานะครับรายการครั้งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสาระแล้วก็ประโยชน์ในการนำความรู้ที่เรามีเนี่ยครับไปใช้ในการตอบโจทย์ของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นักวิจัยไทยทำเพื่อสู้ภัยโควิดครับผม
ขอบคุณมากเลยครับพี่เก่งครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ